เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผมบูอ้วนของเรานั่นเองนะครับก็ยืมเพื่อนใช้งานก่อนละกันเพราะว่าผมไม่สามารถเปิดได้แล้วก็อย่างที่บอกหลายครั้งนะผมจะมีคำถามอยู่กับบูตัวนี้นะครับว่าเราเอาไปเล่นในด่านที่มันโหดๆแล้วเนี่ยมันจะไหวไหมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ดูนะครับผมแล้วก็ทีมที่จัดมาคืออันนี้ผมต้องขอกราบขออภัยทีมแฟนคลับบูอ้วนจริงนะคือแบบคือด้วยตามความที่ตัวละครพวกที่เป็นตัวร้ายมาจินบูอ่ะมันมีไม่กี่ตัวที่มันเก่งๆอ่ะมันก็ประกอบด้วยบูและก็บูซึ่งบูเนี่ยผมไม่ค่อยมีไงแล้วมีแต่แบบกากๆนั้นเลยอ่ะได้แต่หวังว่าจะรอ EZA นะครับคือมันยืนคือจอมานบูในเกมเนี้ยมันจะมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีแต่แบบรอ EZA ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกจริงผมฝากความหวังไว้ที่ตัวนี้อย่างมากเลยนะครับที่แบบจะ ECA แล้วมาแบบโคตรเลยขอแบบโคตรเลยอ่ะคือตอนนี้แบบอยากเล่นทีมแบบบูรู้เหมือนกันนะแต่แบบ ID ผมไม่เอื้อจริงๆว่ะแล้วก็จัดทีมได้ประมาณนี้เต็มที่สุดแล้ว นะครับผมถ้าเกิดลิงก์ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยคือแบบจัดให้แบบเข้าที่มันพอจะแบบรอดอ่ะเอาไว้รอดอ่ะนี่ครับผมมาเดี๋ยวด่านแรกเราไปเทสในส่วนของด่าน3พัทกันก่อนนะครับไปดูว่าบูตัวนี้เป็นไงบ้างไหวมั้ยสแต็กอันนี้คือแหมตัวฮิตเหลือเกินครับยืมเพื่อนไม่มีเลย ยืมเพื่อนใช้ยังไม่มีเลยครับโอ้โหดูในเพื่อนยังได้ 55% นะครับโอเค เดี๋ยวลองไปลองเดทในด่านยิงเลยดีกว่านะครับป่ะโอเคครับผมมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอ้โหมาถึงขึ้นมือมาแบบนี้ไปดีครับเอาบูโอ้โหลิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องไปครับคือถึงแม้ลิงไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่เราก็รู้สึกแบบคือมันต้องเสี่ยงครับเพื่อนมันจะมาไม่เสี่ยงไม่ได้ครับนี่มันคลิปของใครล่ะมันคือคลิปของใครล่ะไปแสนสองครับมันคือคลิปของบูอ้วนต้องไปโชว์ความผงาดให้โลกเห็นจากออยแท็กนี่เปิ้ลด้วยเป็นไงแล้วอย่าไปยอมดิบูอย่าไปยอมไม่เข้าแล้วนะครับคือยิงสแต็ก2ทีคือตีไม่เข้าแล้วนะปีโต้ไปทุบปีโต้โดนของแสนได้หรอวะเฮ้ยเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยโอ้มึงจะรอดทำไมเนี่ยไม่ตายไปเลยวะคือได้ความสามารถตายแล้วเกิดใหม่นะครับเวรแล้วไงโอ้โหจุดอ่อนเราคือเบกิโต้นี่เองคือกว่าแล้วจุดอ่อนคือเบกิโต้นี่เองครับผมสงสัยตัวที่ต้องเปลี่ยนตัวแรกคือเบกิโต้แหละครับเพื่อนคนอื่นก็ไม่ตายมึงตายคนเดียวในเบกิโต้อะไรของมึงเนี่ยโอ้เบกิโต้โคตรแกงวะตัวเองโดนอยู่ตัวเดียวโดนแรงนะประเด็นไปยิโต้โดนแรงนะครับโดนไปไกลวะ 200,000 นะโดนตึ้งทีเดียวโอ้โหไปโต้ไปโต้โอ้โอเคครับรอบนี้ผมกลับมาใหม่พร้อมกับกดไอเทมไปเลยละกันผมว่านะเว้ยแทงได้บูผมมั่นใจว่าบูแทงได้แต่เบจิโต้อะดูแล้วเฉินจะไม่ค่อยไหวนะครับต้องบอกแบบนี้เบจิโต้เนี่ยดูแบบอาการไม่ค่อยดีครับอันนี้เป็นอาการของแบบคนที่ไม่ค่อยไหวนะเลยต้องใช้ไอเทมช่วยนะยื้อหลบโพซิคุสโอเคคือผมเห็นแล้วว่าบูมันพอแทงได้ครับแต่แค่ว่าสแต็กนิดนึงมันพอแทงได้แล้วแต่เบจิโต้นี่ไม่ไหวเลย อู้แต่55%นี่มันกับ3พันยังไม่ไหวเหรอคือระเบื่อไม่มีใครเปิดได้ดาวลุ้งเลยดิจะเทสยังไงอ่ะเทสยากอยู่นะฮะ
คือผมว่าบัวสแต็กสักรอบนึงอะสแต็กสักสองรอบติดผมว่าน่าจะแบบรับดาเมจสามารถไหวแล้วนะครับให้ได้มีโอกาสได้สแต็กนิดนึงอะน่าจะไหวนะเดี๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับแต่เท่าที่โดนตีเมื่อกี้ดูไหวนะสแต็กโอ้โหกูแตกอีกมั้งเนี่ยกูไม่ได้เทสในคุดโอ้โหกูรู้กูจะวนเวียนอยู่กูไม่ได้เทสเลยใช้ไอเทมด้วยการนี้เลยนะครับเพื่อให้มันอยู่รอดไม่นั้นกูไม่ได้เทสอันทั้งสิ้นนะครับมึงตายกันเอาตายกันรัวๆเลยทีมมันจิบูมันต้อง ECA ด่วนเลยทีนี้โปรด ECA ด่วนเลยจริงๆนะรอ ECA ด่วนๆเลยครับตอนนี้ไม่ไหวจริงครับไอ้โอเคโอเคโอ้สบายครับโกคูอยู่ในมือเราคือสบายต้องบอกแบบนี้สบายไอ้หมูอ้วนนี่ดีนะครับเป็นตัวสึกชิงนะใช้ได้เลยนะครับเก็บลูกแก้วลุงเยอะนี่มีประโยชน์มากมาดีโกคูโชว์หนึ่งทีอะไรแล้วโกคูบอกอะไรเหรออ้าวหืมสุดจริงๆเว้ยหนอดมอนี่มันจริงจะตีเข้าไหมเนี่ยมันต้องติดคิวอ่ะอุ้ยสามารถมันถึกจังวะสามารถมันถึกจังคิดเลยถึกกี่โมงเนี่ยสามารถเราถึกกี่โมงเหรออุ้ยเราไม่ตายด้วยดิประเด็นอ่ะเขาไม่เข้าแม่ไม่น่าจะตีเข้านะเขาติดทีอย่างเดียวครับต้องให้บูอ้วนติดทีอย่างนี้ตีเข้าตบบ้องหูสวยละเราจะไหววะโอ้โหแล้วดูมันเอาเยอะเพื่อนมันเอาอีกแล้วหมอนี่ไอเด็กคนนี้เฮ้ยได้เอาวะมั่นใจในการหลบไม่อยากใช้เทมอ่ะต้องเก็บใช้อันดับอื่นดีเท่าไหร่76,000หรออ๋อไม่พอครับต้องบอกว่ายังสแต็กไม่พอนะ 55% ต้องสแต็กมากกว่านี้ครับน่าจะยิงประมาณ2รอบน่าจะยิงถ้าไม่ตายประมาณ4รอบอ่ะเฮ้ยยังไงทำไมโอ้โหแฟนนะฮะลบเฮ้ยคูดโอ้โหว่าเฟี้ยวเฮ้ยแต่15,000ถือว่าเบานะอย่างที่ผมคิดก็คือให้เวลากูในคุกเอ้ยให้เวลากูในคุกเลยล่ะให้เวลาบูมันได้สแต็กอ่ะมันเอาอยู่นะแต่ประเด็นคือกี่เทิร์นต้องสแต็กกี่เทิร์นอย่าพูดขี้เกียจวนกูตายว่ะทีนึงอย่านะเออโอ้ยตายง่ายเลยเหรอโอเคแรงล่างเหรอแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วกันกูไม่อยู่แล้วเป็นมึงไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วตายไปตายนะตายไปเลยนะโอเคมา
โหโอ้โหแพ้สี่ด้วยไปก่อนเก็บลูกแก้วดีเก็บลูกลุงเยอะอุ้ยเอาไงดีวะถ้าเกิด 300,000 เลยนะอุ้ยจะตายเหรอไม่มีทางหรอกนะบูมไม่ได้กระจอกขนาดนั้นโว้ยวะมึงมาเลยสามารถมาเลยแสนหนึ่งเป็นไงนุ่งไปใช้เทมด้วยโอ้ยบูนของจริงโว้ยมาดิมาดิเออโอ้โหไปแทบไม่เข้าเอาดิเอาดิมาดิมาดิโอ้ยสามทีเน้นๆมาดิบูโอ้ยไม่เข้าแล้วมันเลยเฮ้ยโอ้โหมึงจะมาใช้มาตายใส่ตัวอื่นปะเนี่ยอย่านะมึงละเมิดแต่เราก็ได้เห็นเรื่องของการแทงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของบูม่วงนะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะอุ้ย บูนี่ทั้งดีกว่าอีกแต่วันนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันลดดาเมจเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วไปก่อนเล่นละกันเฮ้ยเดสก์โอ้โหแล้วแบบอะไรวะนะเฮ้ยตายแน่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยอาจจะไม่ตายก็ได้นะอาจจะไม่ตายก็ได้นะโกคูอ่ะเฮ้ยแต่มันแสนเดียวเองว่ะก็แตกแน่เลยว่ะดูทรงแล้วเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าครับแล้วก็ใช้ไอเทมช่วยเถอะต้องใช้ครับอยากจะเทสบูนะบีโต้ปะบีโต้มีไอเทมช่วยชนะสิผมว่าไม่ตายอ่ะผมว่าบีโต้ไม่ตายผมมั่นใจเออผมว่าบีโต้ไม่ตายผมมั่นใจเลยมาบีโต้ตั้ง 50,000 ด้วย 500,000 ด้วยจะมาตายเหรอบีโต้เอามาหน่อยดิเออนี่อยากเทสบูต่อนะครับโอ้เทสบูเว้ยมาดิเออไปดิมาดิเดี๋ยวรู้เรื่องบอกเลยมาเลยโดนเตะตัดหน้าไปอืมจะตายเพราะเบย์โต้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบย์โต้เย็นเบย์โต้มาดิมามึงมาเลยเออโอ้โหไม่มีทางเข้าเฮ้ยตายเลยปะเนี่ยอย่านะเว้ยตัวนี้กูจะเย็นเฮ้ยเย็นเดี๋ยวกูจะเย็นเย็นลูกเย็นไว้ลูกเย็นเย็นลูกเย็นไว้ลูกเย็นไว้เฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้ตุ่มแม่งคึกดิไอ้นี่ก็คึกไอ้นู้นก็คึกมีแต่คนคึกกูเฮ้ยตีนะเย็นนะกูคุยเย็นเฮ้ยเย็นเย็นเย็นไม่นะกูจะเย็นโอ้โหมึงก็เก่งเกินมึงก็ติดเก่งเกินโอ้โหโอ้ยไปหล่อซะแล้วไงคือแบบมึงก็ไปทรงเก่งเกินไงเออโอ้โหไปทรงเก่งเกินนะครับโกคู
ถ้าเย็นหรือเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวไปโอ้ยเดี๋ยวทาที่เป่งเลยเดี๋ยวไปขอไปเทสอาร์ติเมทเลสโซนที่เจอกับบอสเยอะๆเลยด่านนั้นนะผมว่าเราได้สแตทเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพาไปเทสหลายด่านดีกว่าไม่เทสด่านนั้นด่านเดียวโอเคครับโอ้โหเก่งเกินนี่โกคูโอเคครับผมแถมให้ด่านหนึ่งแล้วกันนะของโกฮังครับมาดูกันโอเคโกฮังมาอุ๊ยนิดเดียวเองอ่ะอื้อหือโอเคมาคลิปนี้น่าจะยาวแน่นอนครับแต่เราอยากให้คนได้เห็นนะครับว่าตัวที่เราเอามาเนี่ยมันจะต้องเจอกับด่านอะไรบ้างที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเอที่เรามั่นใจว่าไหวอ่ะเมื่ออยู่ต่อหน้าด่านพวกนี้แล้วมันจะเป็นยังไงพี่อื อแต่กูทำมี3ด่านนะแป๊บเดียวแหละมันจะทำให้เราสแต็กมากไม่ได้ครับแล้วรู้สึกบูเนี่ยเดี๋ยวบูนี่น่าจะมีจุดอ่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะพอจุดอ่อนหลบก่อนโอ้ยผมจะบอกว่าบูเนี่ยเล่นด่านโกฮังเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันก็น่าจะเป็นคริบาร์ดนี่แหละเพราะฉะนั้นจบเลยนะบูนี่จะลองไหมลองไหมลองก็ดีนะมันต้องลองแหละไม่ต้องมาถามว่าลองไหมต้องลองแหละไม่ต้องถามว่าลองไหมต้องลองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปของใครใครมันรับผิดชอบนะครับมาไปแข้งโชว์17,000-18,000โอเคจะให้ดูนะว่าด่านนี้เป็นปัญหานะครับแต่มันก็จะมีแค่ด่านเดียวแหละที่น่าจะเป็นปัญหาให้บูรู้สึกปวดหัวแค่ด่านนี้ด่านเดียวแหละด่านอื่นไม่น่าจะมีแบบนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้นะ10ปีโกฮังมันคือแบบสุดยอดของเกมนี้มันน่าจะมีมันแค่ด่านเดียวนี่แหละเฮ้ยไม่เข้าหรอกโอ้โหสวยไปเอาคนกูแปลงร่างไวมากไอ้ลุยน่าจะจบพอดีครับมาโอเครับไปเองเพื่อนเพื่อจะจบปะเนี่ยจบแหละสวยโอเคครับผมมาโอเคโอ้โหลงข้างหลังมันอะไรวะนะข้างหลังนั่นมันอะไรเนี่ยเพื่อนต้องข้างหน้าก็หนักข้างหลังก็หนักเฮ้ยโอเคแบบไม่ได้แล้วก็โกคูแทงไหวอยู่แล้วครับมาเดี๋ยวจะให้ดูนะ
ที่เราจะน่าจะเป็นปัญหานี่ไงด่านนี้ครับแค่ด่านเดียวนะนี่แหละก็โนดาเมจไปหมายถึงกูครั้งนั้นโนดาเมจเออก็คิดซะว่ามาเก็บสแต็กแล้วกันเนาะเออคิดซะว่ามาเก็บสแต็กแล้วกันนะครับเอานี่ท่ากายภาพเหรอเนี่ยเราลึกผมนึกว่าเป็นท่าขี้อะเนี่ยเนี่ยโอเคคือบูเนี่ยขอให้มีเวลาสแต็กให้มันหน่อยอ่ะผมว่ามันเอาเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะลูกทีมของบูอ่ะจะสำคัญมากๆเลยครับผมบอกเลยเพราะฉะนั้นบูนี่ต้องเป็นทีมที่ค่อนข้างพึ่งลูกทีมนิดนึงนะหมายถึงพึ่งลูกทีมที่แบบแบกให้บูสามารถที่จะสแต็กได้จนตัวของบูเองอ่ะมันสามารถที่จะมีดีฟในระดับหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องซึ่งทีมสักเยอะเหมือนกันนะครับไปเล่นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทีมพร้อมอ่ะผมว่าบูไม่ก็โหดเลยอ่ะโอ้โหข้างหลังมันอะไรวะนะบอกผมทีนะครับว่าข้างหลังมันคืออะไร4อันโอเคอันนี้ดีกว่าโอเคเอาเรื่องมากข้างหลังคือตีแบบตีไม่เกิดเลยครับไหวเอาเข่าดามหน้ากวางหนึ่งทีแตกไปลูกแตกไปเรื่อยกวางอย่าคึกหน้าขอร้องอย่ามาคึกกับกูไปอีกท่านะไปคึกกับบูรุ่นเออนี่มาคึกกับตัวนี้นี่สวยงามห้ามแปลงร่างเด็ดขาดนะบัวเพราะว่าโกฮังมันหลบเราได้มันสามารถที่จะปัดเราได้อะเพราะฉะนั้นอ่ะเพชรร่างแรกเนี่ยแหละครับอัดไปก่อนโอเค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 มาเฮ้ยก็ไปดีครับดูไปแล้วอ่ะ34,000เอ้ย 340,000 เออผมชอบทำตำตัวเลขสลับกันนะครับขออภัยนะครับผู้ผิดไปหลายรอบเหมือนกันนะโอเควันนี้คูน่าจะจบเกมได้นะครับโอเคโอ้2-30,000เหรอยังไม่พอเหรอเนี่ยนี่เราสแต็กแค่ไม่พอใช่ไหมบู๊สแต็กหน่อยลูกถ้าเกิดคนมี50โอ้ยถ้าเกิดมันไม่รอบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบูไม่ยิงถ้าไม่ตายเนี่ยรู้สึกจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะสแต็กไม่ทันนะครับถ้าเกิดเราแบบคน 55% เนี่ยลำบากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปคือมันเป็นตัวที่อาจจะแบบต้องหวังให้บูสแต็กเยอะๆหน่อยครับแต่จริงโอกาสที่มันจะเป็นถ้าไม่ตายเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถถ้าเกิดมันไม่ยิงไปทำไมตายก็คิดว่าดวงสวยไปแล้วกันนะมันเกิดเลยอ่ะเออถึงบอกว่าให้เป็นดวงสวยไปเลยครับโอ้โหโอ้ยจะโอ้ยมาโอเคน่าจะจบนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวต้องไปถามเยอะเฮ้ยตายไปเนี่ยตายแหละเฮ้ยอย่านะตัวกูนี่ที่ดินเอามันไม่ลงเนาะเดี๋ยวมึงเอาไม่ลงโอเคไปโอเคตัวโอ้โหตีเหลืองโอ้ยเดี๋ยวล็อกอีกเฮ้ยเราไม่ผี
สียใจด้วยนะเสียใจด้วยอ้าวเราก็เสียใจกับตัวเราเหมือนกันแหละเพราะว่ามันจะแตกไม่ได้ยังไงล่ะเวเลี้ยวดาเมจหายเลยนี่แหละนี่นี่นี่ยิ่งผมบอกเลยนะโกหังถึกมากนะครับดาเมจจะเข้าหรือเปล่าโอ้ยดูดีถึกโคตรเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็เป็นด่านหนึ่งที่บูน่าจะไม่ไหวนะรอดเป็นด่านสุดท้ายได้ไงประเด็นดูดีขนาดดาวลุงนะเนี่ย7ล้านนะครับยังตีไม่เข้าเลยดูดิโอ้ my god จะตีเข้าวะเนี่ยขนาดบูสีเหลืองยังตีไม่เข้าเลยเฮ้ยติดคิดว่ะถ้าติดคิดคือเข้าครับแต่ถ้าไม่ติดก็นั่นแหละครับเฮ้ยอันนี้โกงฟูดได้ลุ้นอยู่ผมฟูดฉันหวังพึ่งนายคนเดียวเลยนะเออฉันหวังไว้ว่านายต้องตีเข้าอืมเปรี้ยงโอ้ยโหล็อกถูกตัวตลอดเลยให้ตายหรือเปล่าล็อกถูกตัวตลอดโอ้ยไม่อยากใช้เกมเลยอ่ะแต่ก็ต้องใช้ครับเฮ้ยโอ้โหลืมไปแล้วผมลืมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคเฮ้ยโอ้โหอื้อเฮ้ยเราเมทีไม่ตายหรอกสีแดงด้วยโอ้ฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ตีไม่เข้าเว้ยโอ้โหสกัดย้ำคัมโบเอ้ยไปไม่เข้าไปโกคูไม่เข้าแล้วครับบอกเลยโอ้โหจะแตกแล้วท่านโอ้แรงโอ้โหมันสิเกิดคิดของจริงกว่าเพื่อนเออมาเออไปนะทำไมล่ะทำไมต้องเป็นบลูด้วยชิบเหี้ยเด็กเด็กนี่อืมโบไหวไหมแต่เมเทมเหนือไหวแล้วเออลดเกือบร้อยเอาบอกเลยเฮ้ยโอ้หูแสนนึงบูเข้าไหมไปคิดเท่านั้นเออไปคิดรัวๆไปเลยโอ้คือไอ้ไม่เข้าแล้วโอเคคือสุดท้ายโอ้โห18ล้านคือสุดท้ายเราก็ต้องใช้ไอเทมอยู่ดีครับเพื่อผ่านนะอันนี้คือมองว่าต้องการผ่านนะโอเคสวยถูกจังหวะฮะโกฮังอืมทำไมทีนี้เล่นผ่านเฉยเลยวะมีแนวโน้มว่าจะผ่านนะครับแต่เกมที่แรกก็เป็นแบบนี้ดีกว่าปึ้งรับไปซะโอ้โหไม่เข้าปึ๊บโคตรเลยจบได้ไหมเฮ้ยว่าจบได้มันจบแล้วครับนายเออต้องใช้เทมหรอกเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห
เอาเรื่องว่ะเมจิโต้อัพลมให้นายเท่าไหร่วะน่าจบครับเฮ้ยทีนี้ผ่านได้ไงวะเอองงเหมือนกันนะงงกับตัวเองเหมือนกันครับว่าทีนี้จะผ่านว่ะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวจะไม่ผ่านเอานะประมาทแต่เรื่องเราเนี่ยไม่ใช่ไอเทมเนี่ยเฮ้ยไม่นะไม่นะอย่านะขอร้องอย่าอีกทีหนึ่งเร็วเออเฮ้ยเอาละเงินแล้วผมรู้ว่าคะแนนตัวนี้จัดดาเมจผิดครับตัวนี้คูดอีกทีนึงเออโอเคจบมั่นใจตัวคูดจบได้โอเคอยู่นะปุ๊ดตื้อเอาดิโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเกินมันเกินไปแล้วคือมันเกินไปเฮ้ยจบหน้าจบจบผมเชื่อมั่นใจศรัทธาในโกลเด้นฟู้ดลบคือแตกโอเคผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วโอเคครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบลูวอนนะครับว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ไปเล่นมันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่พอมาได้จับจริงๆแล้วใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งเลยล่ะก็แมคานิกผมมองว่าบูเขาออกแบบมาดีครับเพราะว่าตัวเองเป็นตัวคือบูตัวนี้เรารู้เลยว่าออกแบบมาเพื่อให้เล่นเกมยาวครับถึงแม้จะไม่มีในส่วนของการที่ลดดาเมจแต่ก็ยังมีในส่วนของการสแต็กพลังป้องกันซึ่งยิงแต่ละรอบสแต็กถึง 30% เลยแล้วก็มีในส่วนของการออแอทแทคมาให้แล้วก็ตายแล้วฟื้นอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าณในเมตาปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าอย่างที่เพื่อนเห็นเลยทั้งด่านของซามัสโกดิต้าแต่โกดิต้านี่ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันสแต็กได้แล้วก็โกฮังบีทเนี่ยก็ยังพอสแต็กได้บ้างนะครับผมก็คือโดยรวมก็คือเก่งครับใช้ได้เป็นตัวละครที่สมแล้วครับที่ออกแบบมาหลังจาก9ปีนะครับเก่งใช้ได้เลยนะครับก็อยู่ในระดับบนๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามผมอ่ะผมยังไม่ให้ถึงในระดับของเบต้ากับโกคูนะในมุมมองอ่ะในมุมมองผมมองว่าตัวเนี้ยคือ1กับ2เนี่ยผมเริ่มตัดสินใจยากนะว่าเป็นโกคูหรือป่าเบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เก่งด้วยกันทั้งคู่เลยว่ะเนาะยิ่งเปิดดาวเยอะยิ่งเก่งนะคือทั้งป่าเบทั้งโกคูอ่ะใครถ้าคนนึงเปิดดาวเยอะมันก็เก่งนะครับ2ตัวนั้นน่ะผมให้2ตัวนั้นผมมองว่าเก่งกว่าบูผมยังไม่ให้ถึงระดับนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความสามารถในการฮิวเลือดนะครับซึ่งแบบดีเลยล่ะดีมากในการฮิวเลือดแต่ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยอันนี้ต้องพูดทางตรงเลยว่ามันเป็นตัวละครที่ยังคงคอนเซปต์คือการที่จะต้องสแต็กและก็สแต็กถ้าเราไปในด่านที่ไม่มีช่องทางให้สแต็กได้เลยเนี่ยบูเนี่ยมันจะดีเฟนส์ไม่ถึงนะครับแล้วก็จะรับตีนอะไรไม่ได้เลยและยิ่งในด่านยากๆอ่ะเพื่อความมั่นใจเวลาเราการในการเล่นถูกไหมครับเราจะถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดผมเป็นบูอยู่ทีมผมจะไม่เอาบูไปแทงเด็ดขาดผมจะต้องให้บูเนี่ยยิงถ้าไม่ตายสัก6รอบขึ้นไปถึงจะมั่นใจนะครับแล้วก็เทียบ 55% ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งบูตัวนี้กับโกคูตัวนี้นะครับแล้วก็ป่าเบเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าบูยังไม่อยู่ในระดับเดียวกับ2ตัวละครนี้ทั้งโกคูทั้งป่าเบนะผมบอกว่า2ตัวละครเนี้ยถึงแม้มัน 55% ครับแต่มันใช้ได้แล้วผมใช้คำนี้เลยถึงแม้ไอ้2ตัวนี้จะ 55% แต่ประสิทธิภาพการใช้งานการเอาไปเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเพอร์เฟคกว่าบูคือมันครอบคลุมแล้วก็เป็นทั้งตัวทับตีน
อะไรแบบนี้ให้กับเพื่อนได้นะครับ2ตัวนี้ผมให้ในระดับที่ 55% น่ะคือคุณโอเคแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่า2ตัวนี้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วสำหรับผมนะ2ตัวนี้คือพิสูจน์ตัวเองทั้งป่าเบและโกคูเนี่ยคือพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าแค่ 55% น่ะฉันก็เอาอยู่นะครับนอกแต่อาจจะไม่ไหวบ้างในบางด่านที่มันยากแต่คือถ้าจะเป็นเอาอยู่แต่กับที่บูเนี่ย 55% เนี่ยมันยังเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับผมอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้แบบไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นตัวที่ตัวละครหนึ่งที่จำเป็นจะต้องปลดเส้นทางเพิ่มถ้าคุณยังจะเอาไปลงกับด่านที่มันโหดๆนะแต่ถามว่าถ้าตัวเต็มเนี่ยมันห่างขนาดนั้นกับ2ตัวนี้ไหมก็ไม่ได้ห่างมากนะครับแต่เยอะแต่ที่ถามว่าแต่ที่บอกว่ามันเก่งแต่เยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องสแต็กนี่แหละเพื่อนๆที่ดูถ้าเกิดไปแรงบางด่านนะที่แบบเราดวงไม่ดีด้วยแล้วบูมันต้องสแต็กการยิงถ้าไม่ตายเยอะๆสมมติอย่างผมเมื่อกี้ออกมารอบหนึ่งยิงถ้าไม่ตายในรอบเดียวเองเท่ากับว่ามันสแต็กคือสแต็กไม่พอเอาง่ายๆคือคุณก็ต้องไปลุ้นกับดวงอีกซึ่งขนาดเกรดนะวันนี้ผมมานั่งอ่านเนี่ยขนาดมันมีโอกาสเกรดนะครับที่จะยิงเป็นข้าไม่ตายผมก็รู้สึกว่า 50% นะผมจำได้ตอนเล่นสามัคอ่ะมันก็ไม่ใช่50% อีก 79% ของเพื่อนอ่ะดูเด็กเพื่อนอัด potential เบิ้ลมาสุดแม็กเลยผมไม่แม็กเลยอัดคิมานะครับจริงๆแต่จริงๆเปิดเส้นทางแล้วเล่นสายไหนก็ได้แหละแต่ถ้าเกิดจะให้ดีคือมันต้องมีเวลาให้บูมันได้สแต็กถ้าไม่สแต็กเนี่ยผมบอกเลยว่าด่านยาวๆเนี่ยไม่ไหวแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อเสียที่เจอเลยคือคุณต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมหนักมากเหมือนกันนะครับใช้คำนี้เลยพึ่งเพื่อนร่วมทีมหนักมากเพราะลำพังตัวคุณแล้วอ่ะคุณยังต้องสแต็กเลยในเทิร์นแรกๆถูกไหมเพราะคุณยังไม่แข็งพอที่จะเอาหน้าไปรับหมัดคุณยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่เลยกับเปลี่ยนกับกันทั้งโกคูและก็ปาเบเป็นตัวละครที่โอเคเดี๋ยวฉันแทงให้เพื่อนไม่ต้องห่วงถูกไหมสองตัวนี้คือแบบโกคูนี่คือแบบเพื่อน5เทิร์นแรกฉันแทงให้เลยเบต้ามาเพื่อนเดี๋ยวฉันแทงให้3เทิร์นแรกฉันรับเองคือ2ตัวนี้มันไม่ต้องการเลี้ยงดูแต่บูกับกันครับบูอาจจะต้องแบบถ้า 55% ยิ่งแล้วใหญ่เลยคูอาจจะต้องแบบต้องเฟดตัวลงมาหน่อยอะ อารมณ์เล่นเหมือนโบลี่อะบูเนี่ยอารมณ์เล่นเหมือนโบลี่ครับเราจะแทงกันต่อเมื่อเรามั่นใจว่าในโรเตชันนั้นอ่ะเราไม่ตายเราคำนวณบอลแล้วไอ้บอสตัวเนี้ยเราเล่นมาบ่อยอย่างผมอ่ะผมเล่นมาบ่อยอ่ะจะรู้ว่าด่านเนี้ยไอ้นี่มันตีเท่าไหร่ผมจะไม่เงี้ยผมจะพอกัดได้แต่ถ้าเกิดด่านที่แบบไม่มั่นใจหรือว่าด่านแบบโกติต้าหรือว่าโบลี่อะไรที่เราต้องแบบตัดสินอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไม่ใช้บูแทงแล้วเพราะว่าเราต้องไม่ประเมินว่าบูอาจจะแทงไม่ไหวนะอาจจะต้องหาตัวอื่นเท่านั้นอ่ะทีมที่เล่นกับบูเนี่ยต้องมีระดับที่โหดระดับนึงเลยคือทุกตัวจะต้องแบบประคองให้บูตัวเนี้ยสามารถที่จะสแต็กได้หน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับต้องแบบต้องนานนะเพราะว่าบูมันอ่ะมันแล้วแต่ดวงว่าคุณจะยิงถ้าไม่ตายได้เร็วขนาดไหนนะครับผมเนาะยิ่งคุณยิงถ้าไม่ตายเยอะมันก็ยิ่งถึงนะครับผมก็เป็นว่าตัวละครมันถูกออกแบบมาเก่งแล้วล่ะเนาะถ้าถามว่า1ใน5เนี่ยมีบูติดไหมก็ต้องมีแน่นอนครับแต่ใช่พวกนี้เลยคือยังรู้สึกว่ายังไปไม่ถึงระดับของโกคูกับบีต้าเพราะไอ้2ตัวนี้มันแบกทีมเข้าขั้นแบกทีมได้แล้วอ่ะเพราะโกคูผมมองว่ามันช่วง5เทิร์นแรกมันเป็นช่วงที่สำคัญนะครับมันเอาแบกได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็สับเปลี่ยนโกคูมาทำดาเมจแทนแล้วก็จัดแทงช่อง1เป็นแทงช่อง2ได้โกคูมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับบวกกับไอ้ป๋าเบนนี่ก็ไม่ต้องพูดเนาะเรารู้สรรพคุณกันอยู่แล้วว่ามันเก่งจริงนะส่วนบูเนี่ยอย่างที่บอกคือต้องเพิ่มลูกทีนิดนึงแล้วก็สแต็กผมตอบไม่ได้นะว่าสแต็กเท่าไหร่ถึงจะพออ่ะอันนี้พูดยากจริงนะครับสแต็กเท่าไหร่ไม่รู้ถึงจะพอเรื่องดาเมจอย่าไปหวังกับบูตัวนี้เยอะนะยิ่งคนมี 55% เนี่ยคุณอย่าไปหวังเรื่องดาเมจเลยดาเมจคือไม่ไหวเลยดาเมจคือน้อยมากผมพูดเลยนะครับดาเมจมันน้อยมากแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างไอ้ป่าเบตัวเนี้ยที่ 55% ทำไมผมบอกว่ามันเจ๋งเพราะว่ามันสามารถที่จะยิ่งบอสเลือดต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของมันอ่ะตัวละครมันสามารถที่จะบูสต์ในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้ครับมันเลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยผมใช้คำนี้เลยป่าเบนี่คือข้อดีของมันที่บางคนอาจจะยังงงนะว่าทำไมมันเก่งจังเนี่ยครับเนี่ยบวก50บวก100แบบบวก30หาเหวอะไรของมันเนี่ยเบต้ามันเจ๋งตรงนี้ครับยิ่งบอสเลือดน้อยตัวละครมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ข้อดีของป่าเบเลยทำให้มันตัวละครมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้โอ้ยน่าจะยาวอีกแล้วนะครับก็พยายามจะอัดมาให้เพื่อนได้เห็นเลยนะว่าถ้าเกิดคุณจะเปิดบูเนี่ยคุณจะต้องเตรียมใจเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งเรื่องของทีมแล้วก็ตำแหน่งของบูนะครับที่อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนไปเวลาเจอกับบอสยิ่งบอสเลสโซนและในอนาคตเนี่ยที่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เหมือนคุณต้องกลับไปเล่นแบบเดิมอ่ะแบบสแต็กอ่ะ
โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้มาลบหลู่หรือว่าดูหมิ่นบูผมแค่แสดงความคิดเห็นของผมออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นในมุมมองนะครับว่าสำหรับบูเนี่ยในผมเนี่ยผมมองบูเนี่ยระดับไหนต้องบอกว่าตัวละครนี้ไม่ได้กากนะดีด้วยเก่งเป็นตัวละครยุคใหม่ถามว่าเปิดดีไหมคำถามนี้ค่อนข้างโหดก่อนไปนะเปิดดีไหมผมให้ไอเดียแบบนี้ครับคุณมีทีมมาจินบูซาก้าไหมต้องผมพูดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยแล้วคุณเอาไปเล่นเนี่ยลำบากมากจับกันโกคูเนี่ยเอ้ยแต่ไอ้โกคูนี่ก็เพิ่งมาจริงเอาเป็นว่าไอ้สองตัวนี้นะต้องมีทีมแต่ป่าเบไม่ต้องมีก็คิดเอาเองแล้วกันป่าเบไม่ต้องจัดทีมให้เข้ามานะแต่ไอ้สองตัวนี้ต้องมีทีมนะครับก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุณมีทีมฮาจินบูแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับนี่แหละต้องการทีมอย่างแท้จริงเลยไอ้สองตัวนี้ในประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนที่กำลังจะเปิดแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม